clouds pass, the skies are clear. จะใช้ความรู้เรื่องเดิมๆในภาคเรียนที่หนึ่งเรื่องของอะไรดูจากรูปเรื่องของอะไรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมยังไงสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะดูรูปก็จะเห็นละคือสามเหลี่ยมอะไรกับสามเหลี่ยมอะไร A E D กับสามเหลี่ยม B E F นะคะดูจากรูปเนี่ยจะรู้ว่าน่าจะใช้สามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเพราะเห็นสัญลักษณ์ของการเท่ากันของอะไรคะของด้านเห็นไหมมีด้านเท่ากันหนึ่งด้านเขาโจทย์กำหนดมาให้แสดงว่าต้องเอามาใช้แน่นอนเพราะนั้นมันก็ต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของรูปอะไรนะคะสามเหลี่ยมพยายามดูรูปให้เป็นนะคะโจทย์ให้อะไรมาเนี่ยนักเรียนพยายามดูแสดงว่ามันต้องใช้แน่นอนนะคะมาดูโจทย์จากรูปกำหนดให้สี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานพอบอกด้านขนานก็ต้องรู้อีกแล้วนะคะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าจากรูปกำหนดให้สี่เหลี่ยม A B C D เป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานมีสมบัติว่าไงสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นยังไงมีด้านตรงข้ามขนานกันกี่คู่สองคู่นะคะอันนี้เขาไม่จำเป็นต้องบอกว่าด้านไหนขนานกันน่ะแต่เขาบอกว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยคะด้านขนานแสดงว่านักเรียนก็ต้องรู้ว่ามีคู่ไหนขนานกันบ้างคู่แรกก็คือ A อะไรคะ A B ขนานกับ C D อีกคู่หนึ่ง A D กับ B C เพราะสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมคู่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมันจะมีคู่ขนานสองคู่พอมีคู่ขนานสองคู่ดูเส้นมีเส้นตัดเส้นไหนบ้างก็มีอะไรเป็นเส้นตัดบ้างD อะไรคะ DF แล้วก็มีอะไรอีกมี DF แล้วก็จะมีด้านของพวกนี้ใช่ไหมคะด้านของคู่ขนานต่อไปเขาบอกว่า E ดู E E เป็นจุดกึ่งกลางพอบอกว่า E เป็นจุดกึ่งกลางก็แสดงว่านะคะ E เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB คำว่าจุดกึ่งกลางก็แสดงว่าแบ่งอะไรคะแบ่งครึ่งเพราะนั้นก็แบ่ง A อะไรคะ AB นะคะแบ่ง ABเท่ากันใช่ไหมเราก็จะได้ว่าอะไร AE เท่ากับ EB เพราะว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางมันก็ต้องแบ่งครึ่งต่อไปจงพิสูจน์ว่า DE เท่ากับ FE ดู DE ด้านนี้นะคะ DE ใครนักเรียนพิสูจน์ DE เท่ากับอะไรคะ FE ก็คือให้พิสูจน์ด้านสองด้านเนี้ยทำไมกันนะคะเท่ากันนักเรียนก็ดูDE ก็เป็นด้านของสามเหลี่ยม DEA ส่วน FE ก็เป็นด้านของสามเหลี่ยม BFE และจากรูปเนี่ยเขาให้ด้านนะคะเท่ากัน1คู่จากว่า E เป็นจุดกึ่งกลางใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราจะต้องการหาด้านคู่เนี่ยเท่ากันมันเป็นด้านของสามเหลี่ยมกี่รูป2รูปเพราะนั้นพิสูจน์ให้สามเหลี่ยม2รูปนี้ยังไงคะเท่ากันทุกประการมันจะเท่ากันทุกประการแบบไหนเรียนมาแล้วแบบที่หนึ่งแบบด้านมุมด้านแบบที่สองมุมด้านมุมแบบที่สามด้านด้านด้านจากรูปเนี้ยน่าจะมีอะไรหนึ่งคู่ที่ได้จากรูปเนี้ยมีอะไรหนึ่งคู่ที่ได้ด้านด้านหนึ่งคู่ก็คือ A อะไรคะAE กับ BE ได้ด้านคู่หนึ่งแล้วแล้วได้น่าจะได้อะไรอีกมุมมุมไหนบอกเหตุผลมาคือมุมอะไรบอกเหตุผลของมันน่ะคือมุมอะไรมุมแย้งถ้ามุมแย้งคือมุมที่อะไรเรียกอักษรตัวเดียวก่อนก็ได้มุมอะไรถ้ามุมแย้งคือมุมที่ A กับมุมที่อะไรคะ A กับ Bเพราะว่าเราจะใช้คู่นี้เป็นคู่อะไรคะคู่ขนานใช่ไหมใช้เส้นนี้เป็นเส้นละเส้นตัดเพราะนั้นจะได้มุมเนี่ยกับมุมนี้เป็นมุมอะไรคะมุมแย้งเรานะเพราะนี้เหมือนกับต่อเส้นขนานออกมาค่ะแล้วได้มุมอะไรอีกคู่หนึ่ง
มุมอะไรคู่หนึ่งได้มุมคู่นี้ละมุม A กับมุม B เนี่ยได้มุมอะไรอีกคู่หนึ่งมุมอะไรคะมุมอะไรเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกมุมอะไรเขาเรียกมุมอะไรมุมอย่างเงี้ยอ้าวเคยลืมหมดแล้วมุมแย้งได้ไงมุมอย่างเงี้ยเรียกมุมอะไรมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยเหรอมุมแย้งมุมแย้งก็อยู่คนละข้างห่างกันด้วยอย่างนี้เรียกมุมอะไรเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามเรียนแล้วไม่จำนะคะมุมตรงข้ามมุมประชิดมันต้องอย่างนี้มุมประชิดมันต้องติดกันแล้วเป็นเส้นตรงถึงเรียกว่ามุมประชิดบนเส้นตรงอย่างนี้เราเรียกว่ามุมตรงข้ามตรวจสอบเลยนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้มาเขียนกำหนดให้แล้วก็ต้องการพิสูจน์ว่าก็สิ่งที่โจทย์ให้หาไปเขียนเองนะคะเขียนได้หมดแล้วนะคะตั้งแต่เทอมที่แล้วเราก็เขียนมานะคะในเรื่องของสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการต่อไปเราจะพิสูจน์ละพิสูจน์นะคะเราก็จะดูคู่ขนานคู่นี้ก่อน ADAD ขนานกับ FC จริงๆแล้วมัน AD เนี่ยมันขนานกับ BC เพราะเป็นคู่ขนานใช่ไหมคะเป็นด้านของสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่เราต่อด้าน BC มาทาง B ยาวออกมานะคะเพราะมันเป็นด้านของสามเหลี่ยมไงมันก็คือด้านเดียวกันน่ะดังนั้นเราก็ใช้คู่ขนานคู่นี้ AD กับ FC ดังนั้นเส้นตัดก็คือ AB นะ AB ก็เป็นเส้นตัดเราก็จะได้มุมแย้งนะคะเนื่องมันมีเส้นตัดเห็นไหมมุมแย้งนี่จะอยู่คนละข้างของเส้นตัดแล้วก็เป็นมุมภายในคู่ขนานเราก็จะได้มุมแย้งละไปเหตุผลไปเขียนเองเหตุผลนะคะเขียนให้ถูกต้องต้องขนานกันแล้วนะคะถึงจะเท่ากันนะมุมแย้งต่อไปเราได้มุมคู่นี้เท่ากันแล้วเห็นไหมคะต่อไปเราก็จะใช้ด้านที่เขากับที่เขาให้มาว่า e เป็นจุดกึ่งกลางหรือจะบอกมุมตรงข้ามก่อนก็ได้แล้วแต่อันนี้นะคะครูให้ ae เท่ากับ be ก่อนกำหนดให้เพราะโจทย์กำหนดให้มาว่า e เป็นจุดกึ่งกลางด้าน ab ต่อไปนะคะอันนี้เป็นมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมมีขนาดเท่ากันอันนี้เรียนมาตั้งแต่ประถมจำไว้บ้างเทอมที่แล้วก็เรียนเห็นไหมเราก็ได้แล้วดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการแบบยังดูไม่ออกอีกแบบฮะยังด้านมุมด้านเหรอมีมุมกี่คู่สองคู่มีด้านกี่คู่หนึ่งคู่เพราะนั้นจะต้องเท่ากันแบบมุมด้านมุมด้านมุมด้านมุมมีด้านคู่เดียวมีมุมสองคู่เพราะนั้นก็เท่ากันแบบมุมด้านมุมจะได้สามเหลี่ยม ADE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BFE แบบมุมด้านมุมดังนั้นเราก็จะได้ DE เท่ากับ FE เพราะเป็นด้านที่สมในกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเรียนแล้วนะคะเทอมที่แล้วคืนครูมาหมดเป็นด้านคู่ที่สมในกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันเรียบร้อยข้อที่8ข้อที่9ก็มีคู่ขนานกี่คู่เนี่ยที่โจทย์ให้มาแล้วก็จักรูปกี่คู่คะเอาดูรูปสิรูปมันสัญลักษณ์คู่ขนานเห็นไหมกี่คู่สองคู่โจทย์ก็ให้มาแล้ว
จากรูปกำหนดให้ด้าน AE ดู AE AE ขนานกับอะไรคะ HB นะคะ HB อีกคู่หนึ่งอะไร FE FE ขนานกับ HG HGถ้าคู่นี้ขนานกันเห็นไหมมันก็ต้องมีเส้นนี้เป็นเส้นล่ะเส้นตัดนะคะเพราะถ้าคู่นี้ขนานกันต้องมีอะไรเป็นเส้นตัดอ้าวนักเรียนดูถ้า AE 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 ขนานกับถ้าเราเอาคู่ AE AE กับ HB อะไรเป็นเส้นตัดอะไรเป็นเส้นตัด AB นะคะเส้นยาวนี้เลย AB นะคะแต่ถ้าเรา FE กับ HG อะไรเป็นเส้นตัด FG ก็เส้นนี้เป็นเส้นตัดนะคะเหมือนกันโทษทีและให้ AF ให้ AF เท่ากับ B เลยคะ BG จงพิสูจน์ว่า FE FEFE นะคะเท่ากับ GH นะคะขอให้พิสูจน์ว่าด้าน2ด้านนี่ทำไมกันคะเท่ากันเพราะนั้นเราจะพิสูจน์ให้เท่ากันเราต้องพิสูจน์อะไรอีกเหมือนกันเนี่ยนะเราจะพิสูจน์ยังไงดีให้สามเหลี่ยมมันทำไมกันเท่ากันทุกประการนะจำไว้เราเรียนต้องนะคะเทอมที่แล้วในการที่จะพิสูจน์ด้านให้มันเท่ากันเราก็ดูว่ามันเป็นด้านของสามเหลี่ยมไหมถ้าเป็นด้านของสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเราก็พิสูจน์สามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยให้เท่ากันทุกประการนักเรียนก็จะเห็นว่าโจทย์กำหนดมาให้คู่หนึ่งเห็นไหมด้านเหมือนกัน A อะไรคะ AF กับ BG 1คู่นะคะแล้วเราก็เขาให้คู่ขนานมาให้คู่ขนานมาให้เส้นตัดมาเพราะนั้นได้มุมอะไรเนี่ยมุมเนี้ยมุม A กับมุม B มุมอะไรมุม A กับมุม B มุมอะไรเอ้ามุม A กับมุม B มุมอะไรล่ะคะอันนี้เป็นเส้นตัดไงมุมอะไรมุมแย้งอยู่คนละข้างเพราะนั้นเราพิสูจน์สามเหลี่ยมสองรูปให้เท่ากันแบบน่าจะแบบอะไรอีกเหมือนกันมุมด้านมุมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้คู่ขนานอีกคู่หนึ่งเหมือนกันอ้าวดูเลยค่ะเวลาไม่พอแล้วเลยค่ะกำหนดให้จากโจทย์มาเขียนต้องการพิสูจน์ว่าจากโจทย์ให้หานะคะก็คือ FE เท่ากับ GH นะคะต่อไปเราก็จะพิสูจน์ละพิสูจน์เราก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้มาคู่แรกก่อน AE กับ HB กำหนดให้ก็จะได้มุมคู่นี้เห็นไหมคะเป็นมุมอะไรนะคะมุมแย้งตอนนี้เราดู AB เป็นเส้นตัดนะเห็นไหมมุมอยู่คนละข้างครูบอกว่าเป็นรูปตัวมันคล้ายตัวอะไรนะตัว Z อยู่คนละข้างเห็นไหมคะเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วมีเส้นตัดมุมแย้งมีขนาดเท่ากันต่อไปก็จะบอกด้าน AF เท่ากับ BG เหตุผลกำหนดให้แล้วต่อไปได้ด้านคู่หนึ่งละมุมคู่หนึ่งละต่อไปจะหามุมคู่ที่สองก็แสดงว่าต้องเอามุมเลยคะ A F E คู่นี้กับมุมจุดมุมนี้นะคะกับมุมอะไร B G H มุมเนี้ยให้มันทำไมกันคะเท่ากันนักเรียนก็ดูคู่นี้เป็นคู่ขนานใช่ไหมมุมคู่เนี้ยแต่มันไม่ใช่มุมภายในคู่ขนานมันอยู่นอกคู่เพราะนั้นเราจะใช้เป็นมุมแย้งก็ไม่ได้เราก็ใช้มุมอะไรก่อนแต่มุมคู่เนี่ยเป็นมุมแย้งมุมคู่เนี่ยเป็นมุมแย้งเพราะนั้นเราจะใช้มุมดูเราจะใช้มุมคู่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามุมคู่เนี่ยนะมันจะเป็นมุมแย้งแต่มุมที่เราต้องการมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเราก็ใช้นะคู่ขนานอีกคู่หนึ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะแล้วเราก็บอกว่ามุม EFG นะคะเท่ากับมุม HGF
เป็นมุมแย้งแล้วเดี๋ยวเราก็บอกว่ามุม2มุมนี้รวมกันได้เท่าไหร่คะ180แล้วก็มุมนะมุมคู่นี้เดี๋ยวเราก็บอกว่ามุมคู่นี้รวมกันได้180แล้วก็มุมคู่นี้ก็รวมกัน180แต่มุมคู่นี้มันทำไมกันเท่ากันเพราะนั้นมุมคู่นี้ก็ต้องทำไมกันด้วยเท่ากันด้วยนะคะใช้สมบัติการเท่ากันดูเลยนะคะเวลาไม่พอคู่นี้ก็เท่าคู่นี้รวมกันก็ได้180คู่นี้รวมกันได้180แต่คู่นี้มันเท่ากันก็สรุปว่ามุมคู่นี้เท่ากันนะคะสมบัติของการเท่ากันเราสรุปว่าคู่นี้เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะได้สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมพอเราได้สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการแล้วเราก็ได้ด้านที่ต้องการนะคะเป็นด้านคู่ที่สมในการของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันนะคะไปทำมาให้เรียบร้อยเท่ากับนักเรียนไปทำอีกข้อเดียวคือข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่7ทำเองนั่นแหละนอกแต่ต้องทำครบหมดต้องแต่ข้อที่5ถึงข้อที่9ข้อที่5ให้เลือกแบบเดียวนะคะแบบไหนก็ได้หรือใครขยันก็ทำไปไว้ดู2แบบวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ